หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยวจีกรรมต่อพระตอนที่หนึ่งมุสาวาทพูดเท็จสมณะคือผู้สงบเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสารสละเรือนออกบวชอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลคือผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่เครื่องสักการะบูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าเราปฏิบัติดีต่อท่านด้วยกายวาจาใจผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็จะมีวิบากกรรมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ผู้คนมักจะเผลอสร้างบาปด้วยวจีกรรมในลักษณะต่างๆเช่นใส่ร้ายเสนอข่าวบิดเบือนหรือแม้กระทั่งด่าว่าพระภิกษุสงฆ์เราลองมาศึกษาอกุศลกรรมทางวาจาคือคำพูดที่ก่อให้เกิดบาปแก่ตนเฉพาะที่เป็นมุสาวาทว่ามีองค์ประกอบด้วยกัน4ประการดังนี้ 1. เรื่องที่จะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดเท็จ 3.พูดเท็จหรือแม้จะแสดงอาการทางกายเช่นสั่นศีรษะหรือพยักหน้าทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 4. ผู้อื่นเชื่อตามเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นหากครบองค์ทั้ง4ก็เป็นอันว่าผิดศีลข้อมุสาวาทถ้าหากไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่หลงเชื่อแต่อย่างใดก็เป็นเพียงมุสาวาทแต่ไม่สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถคือไม่นำผู้พูดหรือผู้กระทำให้ต้องไปสู่อบายถ้าหากครบองค์4ด้วยและทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่หลงเชื่อด้วยก็สำเร็จเป็นมุสาวาทและเป็นทั้งอกุศลกรรมที่สามารถนำไปสู่อบายได้ด้วยมุสาวาทที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นถ้าผู้ฟังแล้วเชื่อตามหากก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมุสาวาทนั้นก็มีโทษน้อยถ้าก่อให้เกิดความเสียหายมากมุสาวาทนั้นก็มีโทษมากและก็อยู่ที่ความเพียรในการพูดเท็จด้วยคือถ้าหากใช้ความเพียรในการพูดเท็จมากก็มีโทษมากใช้ความเพียรในการพูดเท็จน้อยก็มีโทษน้อยความเพียรในการพูดเท็จนั้นมี4อย่างคือ 1.พยายามพูดเท็จด้วยตนเองซึ่งเป็นการพูดเท็จโดยส่วนใหญ่ 2. ใช้ให้คนอื่นพูดเท็จ 3. เขียนเรื่องไม่จริงแล้วแจกจ่ายไปให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดหรือส่งเป็นจดหมายกระทั่งส่งให้เขาโฆษณาทางวิทยุ 4.เขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วปิดประกาศไว้หรือจารึกไว้หรือพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นหรืออัดเสียงไว้ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับในอดีตการมักจะเริ่มต้นจากบุคคลที่เสียประโยชน์แล้วก็สร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จเพื่อหวังผลที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายเช่นเรื่องนางจินจมานวิกาใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคราวหนึ่ง
นางจินจมานวิกาได้ร่วมกันวางแผนชั่วกับพวกนักบวชต่างศาสนาโดยนางแกล้งเดินเข้าเดินออกใกล้กุฏิที่พักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าตนได้ร่วมหลับนอนกับพระพุทธองค์เมื่อเวลาผ่านไป 3-4 เดือนก็เอาผ้าพันท่อนไม้ผูกไว้ที่ท้องใส่เสื้อผ้าคลุมไว้แสดงอาการว่าตนเองได้ตั้งท้องกับพระบรมศาสดาทำให้ปุถุชนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคงจะเป็นจริงอย่างนั้นและเกิดวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวางเมื่อผ่านไป 8-9 เดือนนางจินจมานวิกาก็เปลี่ยนไม้ใหม่ให้ท้องดูใหญ่ขึ้นใส่ชุดคลุมปิดทับเอาไว้ทำอาการเหมือนหญิงมีครรภ์แก่ใกล้คลอดมายืนพูดใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางธรรมศาลาว่าพระองค์น่ะมัวแต่แสดงธรรมไม่ดูแลครรภ์ของหม่อมฉันเลยจะให้หม่อมฉันคลอดที่ไหนล่ะพระบรมศาสดาทรงหยุดพักการแสดงธรรมในทันทีแล้วได้ตรัสว่าน้องหญิงคำที่เธอกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่เราและเธอเท่านั้นย่อมรู้นางจินจมานวิกาก็รับคำทันทีว่าใช่แล้วมหาสมณะเรื่องนั้นน่ะได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์และหม่อมฉันก็รู้แล้วพลางก็เต้นแรงเต้นกาด่าว่าพระพุทธองค์จนเป็นเหตุให้เชือกที่รัดท้องขาดไม้ที่นางผูกเอาไว้ที่ท้องจึงตกลงกระทบเท้าทั้งสองของนางจนเท้าแตกมหาชนเห็นความจริงเป็นดังนั้นจึงพากันถมน้ำลายลงบนศีรษะฉุดลากนางออกจากวัดพระเชตวันเมื่อพ้นจากสายพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกออกดูดนางลงไปสู่อเวจีมหานรกถูกไฟเผาไหม้ตลอดกาลนานจนถึงทุกวันนี้หรือเรื่องราวของนางสุนทรีที่รับปากกับพวกนักบวชเดรัจฉีได้มาทำลายเกียรติคุณของพระบรมศาสดาโดยนางทำทีเป็นเข้าไปนอนค้างในวัดพระเชตวันแต่พอรุ่งเช้าชาวเมืองพากันเข้าวัดเธอก็แกล้งเดินสวนทางออกมาเมื่อถูกถามเธอก็บอกว่าได้นอนร่วมกับพระบรมศาสดาจึงเกิดข่าวลือไปทั่วพระนครว่านางสุนทรีได้ร่วมหลับนอนกับพระสมณะโคดมจากนั้นพวกเดรัจฉีก็ว่าจ้างพวกขี้เมาให้ฆ่านางสุนทรีให้ซ่อนศพของนางไว้ในกองขยะดอกไม้ไม่ไกลจากพระกันทกุฎีวันรุ่งขึ้นพวกเดรัจฉีก็ปล่อยข่าวว่านางสุนทรีน่ะหายตัวไปแล้วแกล้งออกตามหาก็ได้พบศพของนางที่พวกตนสั่งฆ่าซ่อนไว้ในกองขยะดอกไม้จึงให้ยกศพขึ้นวางบนเตียงทูลแด่พระราชาว่าพระสาวกของพระสมณะโคดมฆ่านางสุนทรีด้วยคิดว่าจะปกปิดความชั่วพระศาสดาธรรมพระราชาทรงเชื่อตามนั้นจึงได้รับสั่งให้นำศพนางสุนทรีไปไว้ที่ป่าช้าผีดิบซะก่อนแล้วให้เปล่าประกาศข่าวการตายของนางให้ทั่วพระนครแต่พวกเดรัจฉีกลับสั่งให้เหล่าสาวกของตนหามเตียงที่มีศพนางสุนทรีแห่ประกาศ
ยกความผิดให้พระบรมศาสดาและพระสาวกไปทั่วเมืองพวกคนหูเบาทั้งหลายจึงเกิดความเข้าใจผิดเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นพากันด่าประณามพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปจนทั่วพระนครพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจึงตรัสสั่งพวกภิกษุให้ตอบมหาชนไปว่าคนผู้ด่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงย่อมไปสู่นรกส่วนพวกคนที่ทำแล้วพูดว่าไม่ได้ทำก็จะไปสู่นรกเช่นเดียวกันพระราชาทรงทราบเรื่องที่พวกพระภิกษุกล่าวโต้ตอบก็ทรงแคลงพระทัยจึงรับสั่งให้พวกจารบุรุษออกสืบดูให้รู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่ากันแน่พวกจารบุรุษได้ยินพวกนักเลงสุราที่ฆ่านางสุนทรีเมื่อเมาแล้วพากันคุยโม้อวดเก่งว่าตนน่ะเป็นคนฆ่าเองตนเป็นคนตีก่อนจึงจับพวกขี้เมามัดนำตัวไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาครั้นทรงทราบความจริงทั้งหมดว่าเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาล้วนเป็นความคิดวางแผนของพวกเดรัจฉีทั้งสิ้นจึงรับสั่งให้ประหารพวกเดรัจฉีที่เป็นต้นคิดและพวกนักเลงสุราเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลจำพวกเดียวกันนี้แม้ในปัจจุบันก็มีจำนวนมากเมื่อพวกเขาละจากโลกไปแล้วก็จะต้องไปสู่อบายโดยเริ่มต้นจากต้องไปมหานรกก่อนจะได้รับทุกข์ทรมานอย่างหนักคือจะมีนายนิรยาบาลที่มีลิ้นยาวออกจากปากมีลักษณะเหมือนใบมีดคมกริบในมือก็ถือตะบองหนามมืออีกข้างก็ถือลูกตุ้มเหล็กแล้วใช้ลิ้นที่เป็นดาบมาเฉือนเนื้อหนังชั้นนอกของสัตว์นรกออกแล้วใช้กระบองหนามและลูกตุ้มหนามทุบตีไปบนร่างกายของสัตว์นรกจากนั้นก็จะใช้ถังตักน้ำคูดกรดมาสาดใส่ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเป็นเช่นนี้อยู่ยาวนานเมื่อหมดกรรมไปอยู่อุสุทนรกก็ต้องไปแหวกว่าอยู่ในทะเลน้ำคูดกรดได้รับทุกข์ทรมานตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อีกยาวนานเมื่อว่ายถึงอีกฝั่งก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกร่างกายของสัตว์นรกแล้วจะถ่ายคูดกรดรดร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเกิดสลับไปมาจนหมดกรรมเมื่อหมดกรรมจากอสุทนรกก็จะไปที่ยมโลกจะถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกจับโยนลงไปในบ่อคูดกรดร้อนให้แวกว่าอยู่ในนั้นจนหมดกรรมก็จะพยายามหนีขึ้นมาก็จะใช้หอกทิ่มแทงได้รับทุกทรมานมากถ้าตอนเป็นมนุษย์เคยพูดบิดเบือนด่าว่าพระภิกษุเอาไว้ก็จะมีลักษณะร่างกายที่บิดเบี้ยวคดเคี้ยวไปมายิ่งถ้าพูดบิดเบือนมากร่างกายก็จะบิดเบี้ยวมากถ้าไปเป็นเปรตก็จะมีลักษณะประหลาดคือแขนมาอยู่แทนขาและขาก็ไปอยู่แทนแขนหัวมาอยู่ที่ก้นต้องคอยกินคูดที่ตนเองถ่ายออกมาเพราะกรรมที่พูดคำเท็จ
ทำให้เรื่องราวกลับตาลปัดกลับไปกลับมาเมื่อหมดกรรมจากยมโลกก็จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆเริ่มจากสัตว์ชั้นต่ำเช่นแมลงที่อาศัยอยู่ในกองคูดหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถังส้วมเช่นหนอนแมลงสาบสัตว์ที่กินคูดเป็นอาหารถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เกิดเป็นสุนัขขี้เรื้อนหรือสัตว์ขี้เรื้อนชนิดต่างๆด้วยวิบากกรรมที่ทำให้สมณะต้องร้อนอกร้อนใจจากคำพูดของพวกเขาแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฟันเหยินฟันเกยไม่งดงามแล้วก็จะถูกเขาใส่ร้ายบิดเบือนเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นอยู่เช่นนี้ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกล่าววาจาเท็จว่าร้ายผู้ทรงศีลเพราะไม่คุ้มกับวิบากกรรมที่จะต้องได้รับในอบายควรกล่าวแต่ปิยวาจาคำที่ยกจิตชูใจจะดีกว่าใครฟังแล้วก็สบายอกสบายใจพูดแต่เรื่องจริงเป็นประโยชน์จะทำให้โลกของเราใบนี้น่าอยู่ตลอดไป